นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กวาดล้างยาเสพติดยันภาคทุกส่วนต้องจับมือร่วมแก้ปัญหาการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 16:45 น.นายกรัฐมนตรีพบจับกลุ่มยาบ้าพุ่งเพิ่มย้ำวาระสำคัญชาติให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กวาดล้างยาเสพติดยันทุกภาคส่วนต้องจับมือร่วมแก้ปัญหาพบขอบคุณประชาชนแจ้งเบาะแสวันที่16มิถุนายน67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าเห็นข่าวสถิติการจับกุมยาบ้าของภาคเหนือเพิ่มมากกว่า100 ล้านเม็ดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและยาไอจับได้เพิ่มเกือบ 50%แม้ในภาพรวมสถิติการจับกุมเราดีขึ้นอย่างมากแต่เราก็ยังต้องทำงานหนักกวดล้างปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปครับขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องที่ช่วยแจ้งเบาะแสผมย้ำอยู่เสมอว่าปัญหายาเสพติดคือวาระสำคัญของชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชายคลั่งถือขวานไล่ทำร้ายตำรวจใกล้แฟนโซนเนเธอร์แลนด์ในยูโรก่อนถูกยิงสกัดอัปเดตยูโร24วันที่16มิถุนายน2567 19:58 น.ตำรวจฮัมบูร์กยืนยันว่าได้ยิงปืนสกัดผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งแกว่งขวานใส่และมีวัตถุก่อให้เกิดเพลิงด้วยใกล้แฟนโซนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในยูโร2024เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเวลา 17:30 น.ของวันที่16มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยหรือก่อนเกมยูโร2024กลุ่มดีที่โปแลนด์จะเจอกับกังหันสีส้มเนเธอร์แลนด์เตะที่สนามโฟกส์พาร์คสตาดิโอนเมืองฮัมบูร์กโพลิสคอร์ดอนออฟแอนแอเรียเนียร์เดอะริปเปอร์บานอินฮัมบูร์กเยอรมนีซันเดย์16/16/2024 German police say officer have shot and wounded a man who was threatening them with an axe and a firebomb in the northern city of Hamburg. Hour before the city hosts a match in the Euro 2024 soccer tournament.สตีเวนฮุตชิง DPA VAP โดยมีชายไม่ทราบชื่อคนหนึ่งถือขวานข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจและมีวัตถุก่อให้เกิดเพลิงได้มาด้วยใกล้กับเรเพอร์บานถนนบันเทิงชื่อดังของฮัมบูร์กและเป็นแฟนโซนของทัพกังหันสีส้มเจ้าหน้าตำรวจที่พยายามใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อให้ชายคนดังกล่าวทิ้งอาวุธแต่ไม่สำเร็จจึงต้องยิงคนร้ายเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยมีเสียงปืนดังขึ้น4 นัดก่อนที่ชายคนดังกล่าวล้มลงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วทั้งนี้ตำรวจฮัมบูร์กออกทวีตในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการควบคุมความเรียบร้อยหลังจากบุคคลหนึ่งพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยขวานจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้อาวุธปืนยิงสกัดส่วนคนร้ายกำลังอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาอาการเจ็บราชกิจจาเผยแพร่พระบรมราชโองการสถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลข่าวด่วนวันที่16มิถุนายน2567 15:37 น.ปิดราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลวันที่16
มิถุนายน2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องสถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรกับหม่อมทองแถมยุคลณอยุธยาเป็นพระราชวงศ์ที่ทรงคุณวุฒิทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากมหาวิทยาลัยแมคควอรีเครือรัฐออสเตรเลียและทรงศึกษาวิทยาการเพิ่มเติมด้านการป้องกันเคมีชีวรังสีนิวเคลียร์ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกโรงเรียนรังสีวิทยาและนิวเคลียร์เคมีชีวภาพกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาเข้ารับราชการในกองทัพบกทรงดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกตามลำดับหลังจากทรงเกษียณอายุราชการแล้วทรงดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆเช่นประธานคณะกรรมการอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพประเทศไทยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษแห่งสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนยศพลโทเป็นพลเอกต่อมาทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นับได้ว่าทรงดำรงพระองค์อยู่ในพระจริยวัตรอันดีงามทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนพระองค์อยู่เนืองนิดและเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสพระราชพิธีต่างๆมิได้ขาดทรงปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและนานาประเทศมีความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์เป็นการสมควรที่จะได้รับการสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลขอจงเจริญพระชนมายุพรรณสุขคนปฏิพานคุณสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรธิติการเทินประกาศณวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2567เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันราชกิจจานุเบกษา